มาดูข้อที่22นะครับข้อนี้บอกว่าจากกรณีดังกล่าวนะครับมีผลต่อสายตาของนักเรียนถ้าต้องใส่แว่นจะต้องใส่เลนส์ชนิดใดและเพื่อมาทำแว่นตานะครับก็คือใช้เลนส์อะไรมาทำแว่นตานะครับข้อนี้ถือว่าง่ายนะครับก็ตรงๆเลยนะครับนักเรียนคนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาที่เห็นสิ่งต่างๆไม่ชัดเจนจึงไปพบจักษุแพทย์หมออธิบายว่าแสงผ่านกระจกและเลนส์ตาทำให้แสงที่มาหักเหมากส่งผลทำให้แสงตกก่อนถึงจรภาพนะครับก็คือตรงนี้นะครับมันมาตกจุดนี้ก่อนนะครับที่จะถึงจรภาพนะครับทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับก็คือตรงนี้เป็นจุดรวมแสงจุดโฟกัสนั่นเองนะครับที่มันตกถึงตรงนี้แล้วถามว่าสายตานี้เป็นยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าจุดรวมแสงมันอยู่ตัวก่อนที่จะถึงตัวเรตินานะครับตรงนี้เรตินาตรงนี้คือจุดรับแสงปกติมันต้องมาตกบริเวณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันตกก่อนนั่นก็เราก็จะเรียกว่าประเด็นที่หนึ่งเราเรียกว่าคนที่เป็นลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าเป็นคนสายตาสายตาสั้นนั่นเองนะครับสายตาสั้นนะครับทีนี้สายตาสั้นครูก็เคยบอกมาแล้วว่าหลักการที่จะแก้ไขสายตาเนี่ยมีว่านะครับง่ายๆเลยคือสั้นเว้านะครับสั้นเว้าให้ยาวนูนอันนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่สายตาสั้นนะครับสายตาสั้นสั้นเว้าเนี่ยก็คือให้ใช้เลนส์เว้านะครับถ้าสายตายาวนะครับก็คือให้ใช้เลนส์นูนนั่นเองในการทำแว่นตานะครับอันนี้เคยติวให้แล้วนะในก็ถือว่าตรงแล้วก็ออกง่ายมากนะครับสำหรับข้อนี้น่าจะได้คะแนนกันไปนะครับสั้นเว้ายาวนูนแค่นี้เองนะครับคือถ้าสายตาสั้นก็ใส่เลนส์เว้านะครับถ้าสายตายาวก็ใส่เลนส์นูนแค่นั้นเองนะครับตามนี้นะครับดังนั้นข้อนี้คนนี้เขามีสายตาไงครับสายตาสั้นใช่ไหมสายตาสั้นสายตาสั้นสั้นเว้าก็คือใส่เลนส์เว้านะครับก็คือข้อที่4นั่นเองเป็นเฉลยนะครับข้อนี้ถือว่าเป็นข้อสอบที่คลาสสิกนะครับก็คือออกบ่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปสอบพวกสอบเรียนต่อสอบอะไรพวกเนี้ยจะเจอข้อนี้บ่อยนะครับก็คือเกี่ยวกับสายตานะครับแล้วก็ถามว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะว่าข้อสอบข้อนี้ที่วิชาเหตุมันออกบ่อยเป็นเพราะว่ามันเป็นการนำไปใช้นะครับว่าเรานำความรู้เรื่องสายตาเกี่ยวกับจุดโฟกัสเกี่ยวกับลักษณะของดวงตาเนี่ยไปใช้เป็นไหมนะครับก็คือตามหลักการตรงนี้แหละนะครับก็คือถ้าสายตาสั้นนะครับใช้เลนส์เว้าถ้าสายตายาวใช้เลนส์นูนนะครับหรือว่าสั้นเว้ายาวนูนแค่นั้นเองนะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่23นะครับข้อนี้บอกว่าช่วงเวลาใดนะครับที่มีความชื้นสัมผัสสูงสุดเลยนะครับช่วงเวลาไหนที่ความชื้นสัมผัสสูงสุดบอกว่าความชื้นสัมผัสคือร้อยละของอัตราส่วนระหว่างปริมาณไอน้ำนะครับที่มีอยู่จริงในอากาศนะครับนี่ประโยคทองสำคัญเลยความชื้นสัมผัสคือร้อยละของอัตราส่วนระหว่างปริมาณไอน้ำที่มีในอากาศและปริมาณไอน้ำที่อิ่มตัวณอุณหภูมิความดันและปริมาตรเดียวกันนักเรียนตรวจวัดความชื้นและอุณหภูมิในห้องทดลองพบว่าอากาศที่มีความชื้นสัมผัสสมบูรณ์ที่25กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับตลอดทั้งวันและอุณหภูมิห้องเปลี่ยนแปลงทั้งรูปนะครับโอเคนะครับทีนี้ความชื้นสัมผัสคือร้อยละอัตราส่วนระหว่างปริมาณไอ้น้ำที่มีอยู่จริงในอากาศและปริมาณไอ้น้ำอีกตัวอันนี้ก็เหมือนกับเฉลยมาแล้วนะว่าความชื้นสัมผัสคืออะไรนะครับทีนี้เราก็มาดูว่าตรงไหนที่มีความชื้นสัมผัสสูงสุดโดยที่เขาให้ตรงเนี้ยเป็นอุณหภูมิใช่ไหมครับส่วนตรงนี้คือเวลาเวลาเราดูความชื้นสัมผัสเราก็ต้องดูว่าครูสมมุติว่าในวันที่อากาศร้อนกับวันที่อากาศเย็นเนี่ยวันไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าจะมีไอ้น้ำอยู่ในอากาศอยู่เยอะนะครับแน่นอนครับก็ต้องเป็นวันที่มีอากาศเป็นงามอากาศเย็นนะครับเมื่ออากาศเย็นก็คือน้ำมันก็จะไม่ถูกระเหยออกไปใช่ไหมครับทำให้ความชื้นที่อยู่ในอากาศมีอยู่เยอะใช่ไหมครับ
ดังนั้นถ้าถามว่าความชื้นสัมผัสสูงสุดเราดูอะไรครับเราก็ดูว่าตรงไหนที่มีอุณหภูมิต่ำนั่นเองนะครับถ้าเราดูจากเส้นอุณหภูมิตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยเป็นจุดบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำสุดนะครับหรือก็คือเป็นบริเวณที่จะทำให้แบบมีไอ้น้ำอยู่มากที่สุดนั่นเองนะครับคือบริเวณตรงนี้นะครับก็คือบริเวณ A ตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้น้ำมันก็จะเยอะสุดนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ง่ายเลยเราก็ตอบไปเลยนะครับว่าก็คือข้อถ้าเกิดความชื้นสัมผัสสูงสุดก็คือ A นั่นเองนะครับบริเวณ A แต่ถ้าเปลี่ยนคำถามเปลี่ยนคำถามว่าบริเวณใดที่น่าจะมีความชื้นสัมผัสต่ำสุดแบบนี้เราก็ต้องไปหาวันที่อุณหภูมิมันร้อนจัดๆแบบนี้หรือเวลา15นาฬิกาเนี่ยนะครับก็คือเป็นบริเวณ C ที่ความชื้นสัมผัสจะต่ำสุดนั่นเองนะครับก็คือเอาง่ายคือดูจากอุณหภูมิแล้วก็เทียบกับชีวิตประจำวันว่าในสภาพแบบไหนอากาศเย็นหรืออากาศร้อนที่จะมีความชื้นสัมผัสต่ำหรือความชื้นสัมผัสที่สูงนั่นเองนะครับก็ง่ายๆตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับข้อที่24นะครับข้อ24บอกว่านะครับข้อใดกล่าวถูกต้องนะครับข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนนะครับกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนมาอ่านข้อมูลกันก่อนพายุหมุนเขตร้อนที่พบได้บ่อยครั้งในประเทศไทยทําให้สภาพลมฟ้าอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงเช่นลมพัดลูกเห็บตกฝนตกหนักฟ้าผ่าเกิดขึ้นเหนือมหาสมุทรบริเวณเส้นศูนย์สูตรจากนั้นจึงเคลื่อนที่เข้าสู่แผ่นดินนะครับโอเคนะครับก็ถามหาข้อใดถูกเนาะก่อตัวได้ทุกพื้นที่ทั้งในเขตอบอุ่นและเขตหนาวอันนี้ไม่ใช่นะครับพายุหมุนเขตร้อนก็คือเกิดขึ้นในแถวมหาสมุทรนะครับแปซิฟิกหรือว่าแถวมหาสมุทรทางฝั่งอินเดียนะครับโดยที่เงื่อนไขอันเกิดก็คือจะต้องอยู่ห่างจากเส้นรอบโลกหรือเส้นศูนย์สูตรนะครับเส้นศูนย์สูตรเนี่ยไม่น้อยกว่า5องศาด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือ5แลติจูดนะครับก็คือจะต้องถัดอยู่ถัดมาทำมันจะต้องมีแรงที่เขาเรียกว่าแรงคอริโอลิสที่พอด้วยนะครับที่ถึงจะทำให้เกิดการหมุนของการเคลื่อนของอากาศในทะเลได้นะครับดังนั้นไม่ใช่ว่าจะเกิดตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ผิดตรงนี้นะครับข้อ2บอกว่าสลายตัวเหนือพื้นมหาสมุทรหรือทะเลอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับบางครั้งในส่วนของตัวพายุโซนร้อนนะครับก็จะเคลื่อนที่เข้าสู่ตัวแผ่นดินได้นะครับก็คือเช่นตรงนี้นะครับนะครับต่อไปข้อที่3นะครับบอกว่าลมที่เร็วที่สุดบริเวณจุดศูนย์กลางพายุอันนี้ผิดตรงนี้นะครับผิดที่คำว่าจุดศูนย์กลางของพายุนะครับคือบริเวณที่จะมีความเร็วลมเร็วที่สุดก็คือบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงจุดศูนย์กลางนะครับบริเวณที่อยู่ใกล้เคียงจุดศูนย์กลางไม่ใช่จุดศูนย์กลางนะครับบริเวณจุดศูนย์กลางเนี่ยจะเป็นแค่ลมอ่อนๆเท่านั้นนะครับต่อไปข้อที่4นะครับบอกว่าพายุไซโคลนมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกต้องนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราจะเรียกว่าในส่วนของพายุไซโคลนนะครับถ้าอยู่ระหว่าง64ถึง118เนี่ยจะเป็นพายุโซนร้อนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าน้อยกว่า64เนี่ยนะครับอยู่ว่า34เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของพายุดีเพรสชันนะครับดังนั้นข้อที่กล่าวถูกตรงนี้ก็คือข้อที่4นะครับคือพายุไซโคลนมีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางมากกว่า118กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ก็ออกเกือบทุกปีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพายุเนี่ยนะครับก็ปีหน้าก็คิดว่าน่าจะออกนะครับส่วนปีก่อนๆเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลมาเป็นตารางด้วยนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะครับก็ออกทุกปีนะครับในเรื่องนี้ต่อไปนะครับข้อ25บอกว่าข้อใดเป็นลักษณะที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนนะครับมีทะเลสาบลูกแอบอินดอนสามเหลี่ยมแคนยอนคุมพลักนะครับโอเคการสะสมตัวของตะกอนนะครับเดี๋ยวครูพาไปดูก่อนที่จะเฉลยข้อนี้แล้วกันนะครับว่ามันน่าจะเป็น
ข้อไหนนะครับอันแรกนะครับก็คืออะไรนะทะเลสาบลูกแอบทะเลสาบเขาถามหาตัวที่จะสะสมตัวเหมือนตะกอนนะครับอันนี้คือรูปของทะเลสาบลูกแอบนะครับก็คือจากเดิมที่มันเคยเป็นโค้งน้ำนะครับเสร็จปุ๊บโดนปิดกั้นใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นทะเลสาบนั่นเองนะครับตัวต่อไปนะครับคือดินดอนสามเหลี่ยมดินดอนสามเหลี่ยมนะครับตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นบริเวณปากของแม่น้ำนะครับที่เกิดจากการพัดพาตัวของตะกอนไปสะสมใช่ไหมครับนี้นะครับเนี่ยเหมือนกับปากน้ำเจ้าพญาไหมครับดูจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะพัดมาตามกระแสน้ำแล้วตะกอนก็จะถูกสะสมนะครับเดี๋ยวพาดูให้ครบนะครับนักเรียนน่าจะรู้เฉลยแล้วนะครับเฉลยก็คือข้อที่2นั่นแหละนะครับถ้าเกิดจากการสะสมตัวของตะกอนนะครับไปดูแคนยอนกันก่อนนะครับเพื่อเป็นความรู้เอาไว้นะครับแคนยอนก็คือเกิดจากการกัดเซาะของน้ำนะครับตรงนี้เป็นหุบเหวลึกลงไปหรือว่าที่โด่งดังก็คือตัวแกนแคนยอนนะครับส่วนสุดท้ายนะครับที่ไม่ค่อยจะได้ยินชื่อก็คือกุมภลักษ์นะครับกุมภลักษ์เนี่ยนะครับหรือโบกในภาษาอีสานนะครับหรือหลุมที่เกิดบริเวณท้องน้ำนะครับก็คืออย่างเช่นอยู่ที่อุบลก็จะมีพวก 3,000 โบกอะไรแบบเนี้ยนะครับคือเป็นหลุมนะเป็นหลุมเป็นโบกตามแม่น้ำโขงอะไรแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโบกนะครับโอเคนะครับสรุปว่าข้อนี้นะครับก็ภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการสะสมตัวของตะกอนก็คือตอบข้อที่2นะครับคือในส่วนของดินดอนสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับหรือทางประเทศไทยของเราก็คือบริเวณปากน้ำเจ้าพระยาเองนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปกันนะครับ